โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะให้ดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมนี่อยู่เกมรีเสิร์ชออนไลน์กับเรื่องราวของตัวละครนินจาอีกแล้วนะครับจริงๆผมตอบคำถามนี้เข้าไปในไลฟ์เมื่อวานกับไลฟ์เมื่อเช้าแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องการคอมโบฟาร์มมอนของผมณปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องแอดออนที่ถูกปรับเปลี่ยนลงไปอีกนะแต่ว่าจริงๆมันก็แค่เอาแอดออนไกฟินมาใช้นั่นแหละครับแต่เดี๋ยวอันนี้เราเอามาทำคลิปแยกให้เลยละกันนะสำหรับคนที่กำลังสงสัยโอเคไปเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนิดนึงเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจแหละตอนนี้ครับก็ได้รับเดสก้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตีเองฟาร์มเองหลายๆคนน่าจะเห็นนะดีใจลั่นบ้านนะครับตีกันลั่นห้องนะกับการตีบวกรับเดสก้าขึ้น2ขีดด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ซื้อแหวนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแหวนบีด้วยราคาประมาณ47,100 เอ็มต่อไปก็คงจะหาตังค์อย่างเดียวแล้วครับหาตังค์อย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปหาของทำออฟเสร็จก็จะหาตังค์อย่างเดียวแล้วนะปะเข้าเรื่องดีกว่าครับเดี๋ยวจะช้าโอเคครับปัจจุบันนี้นะครับสำหรับเรื่องของแอดออนเนาะผมได้ใช้แอดออนนี้เป็นแอดออนหลักไปแล้วนะครับตอนนี้ใช้แอดออนนี้เป็นแอดออนหลักไปแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการลดความเร็วโจมตีของมอนเตอร์เนี่ยมันทำให้ผมฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับนะฟาร์มง่ายขึ้นมากๆเนื่องจากช่วงนี้ผมฟาร์มแต่ไกฟินพวกจะมีกลับมาฟาร์มวิหารเลือดบ้างนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าต้องการออฟของประดับนะฮะหลักๆเราจะยืนพื้นอยู่ที่ไกฟินกับอาแอดนะครับตอนนี้2ที่ที่ผมฟาร์มอยู่นะประมาณนี้เลยนะครับผมที่เราเปลี่ยนไปนั่นก็คือเราจะเอาตัวของตะคอฉับพลันเนี่ยเป็นลดเกาะ15กับเพิ่มไม่ใช่เพิ่มดิลดความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ 7% ครับตรงนี้จะทำให้ฟาร์มมอนไกฟินได้ง่ายขึ้นนะอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปไกฟินเนาะโอเคส่วนที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้ครับชูริเคนแม่นบวกที่ติคอลดาเมจนะครับ 3% แล้วก็ใบมีดหมุนเวียนเป็นแอดออนเทียร์ 3เนาะโจมตีมอนเตอร์ 30แล้วก็บวกความเร็วโจมตี 10ตะคอจับพันลดป้องกันแล้วก็ลดความเร็วโจมตีของมอนเตอร์ตัวข้อต่อและจุดบอดนะครับเป็นบวกพลังโจมตีมอนเตอร์แล้วก็ค่าความเสียหายด้านหลังของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะครับดาบพิรุณโปรยเป็นแม่นยำนะครับกับบวกพิธีข้อดาเมจสำหรับพิจุโจมความเร็วโจมตีกับความเสียหายด้านหลังแอดออนมันก็จะขึ้นไล่ๆกันนะครับแล้วก็ตัวคอมโบที่ผมใช้เนี่ยถ้าใช้ครบมันจะวนลูปได้พอดีใช้ครบมันจะวนลูปของสกิลได้พอดีเลยโอเคแอดออนก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการคอมโบกันโอเคครับมาถึงเรื่องการคอมโบนะอันนี้ก็จริงๆผมปรับเพิ่มนิดๆหน่อยๆแหละเดี๋ยวไปดูกันในตัวคอมโบหน้างานเลยนะครับผมก็เดี๋ยวทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบายความเร็วที่ช้าลงนิดนึงครับอธิบายทีละสกิลเลยว่ากดอะไรไปแล้วบ้างครับอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก่อนความเร็วปกตินะเริ่มฮะโอเคอันนี้นะครับอันนี้คือคอมโบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ไหมก็ถ้าอย่างจากที่เห็นนะครับก็คือเราจะใช้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นใบมีดหมุนเวียนหลังจากใบมีดหมุนเวียนเนี่ยผมจะปาดาวกระจายนะครับเป็นการแคนเซิลใบมีดหมุนเวียนแล้วก็ตอนหลังจะมีอชุล่าไล่ลำกับตัวของตัดคอจักรพันที่เอามาใช้เป็นโปรเทคนะครับก็เดี๋ยวแบ่งให้ดูเป็นชุดๆแล้วกันนะโอเค3สกิลแรกครับ3กลุ่มแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือเล็บเท้า0นะครับลาบามที่3แล้วก็ต่อด้วยใบมีดหมุนเวียนแล้วก็ดาวกระจายกดเล็บเท้า0มันวิ่งหมุนเวียนดาวกระจายนะครับอันนี้3สกิลเนาะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนอาวุธนะครับโดยผมจะเปลี่ยนโดยการใช้ดีแล้วก็ตีนะครับดีกดตีนะหรือบางคนอาจจะกดเป็น WC ก็ได้นะครับ WC ก็ได้ได้เหมือนกันที่แนะนำให้กดใช้กดเปลี่ยนอาวุธเป็นแบบนี้เพราะว่า1มันจะได้ตัวของฟอนต์การ์ดครับป้องกันการโดนตบสวนเข้ามาฟาร์มอนได้ปลอดภัยมากขึ้นโอเคไปต่อเนาะก็จะกดคลิกขวาทีนึงครับเพื่อเป็นการยกดาบขึ้นมาเอาฟอนต์การ์ดด้วยแล้วก็กดสเปซบาร์ตอนยกดาบดูอีกทีเนาะสเปซบาร์เข้า ตัดข้อฉับพลันนะครับตัดข้อฉับพลันแอดออนก็จะรันด้วยนะครับจะมีเพิ่มความเร็วโจมตีไม่ใช่เพิ่มความเร็วโจมตีจะเป็นนี่ครับเป็นเพิ่มความเสียหายด้านหลังแล้วก็ตัวโจมตีมอนนะครับในแอดออนโจมตีมอนเตอร์20แล้วต่อด้วยตัดข้อฉับพลันใช่ไหมตัดข้อฉับพลันตรงนี้ผมจะกดต่อจากข้อต่อและจุดบอดแต่ว่าผมจะไม่กดเต็มนะครับแต่ข้อจับพันมันจะเป็น3ฮิตเนาะ3นะครับเราจะตัดฮิตที่3ออกนะครับเราก็คือเราจะกดแค่2ฮิตเป็นนะครับแล้วก็กลับมาข้อต่อและจุดบอดใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะเป็นประมาณนี้ถามว่าถ้ากดเกินเป็นไรไหมไม่เป็นนะครับแต่นี้คือการเร่งความเร็วที่เร็วที่สุดแล้วก็ได้ดาเมจพอสมควรอยู่ถ้าเกิดกดเกินมันก็จะเป็นกระโดดฟันนะครับแต่ถ้าเกิดกดเร็วไปก็จะเป็นแค่แต่กดได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบว่าชัวร์ๆจริงแนะนำให้เอาตนถึงแทนนะครับจะได้ดาเมจที่สูงที่สุดต่อจากข้อต่อและจุดบอดนะครับที่สุดท้ายเนาะให้กดแรงพยาบาทด้วยการกดชิปครับชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวากระโดดไปข้างหน้าครับเพื่อเข้ามาหลังมอนเตอร์ครับชิป F แดดออกข้างครับซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ผมถนัดขวานะก็จะไปทางขวาแล้วก็สำหรับพี่สุโจมกดลงกด S ค้างไว้เลยนะครับสำหรับพี่สุโจมแล้ว S ค้างคลิกขวา F มันจะเป็นแคนเซิลของท่าปันสุญญากาศเนาะใช้ตัดคอจับพันเร่งเอาบัฟเร่งความเร็วก่อนครับแล้วก็ตามด้วยฟันสุญญากาศตรงเนี้ยต้องหัดไว้นะครับสำหรับนินจาเวกมือใหม่เนาะหลายคนไม่ค่อยได้ใช้นะครับตรงนี้เป็นสกิลผมบอกแล้วว่าเป็นสกิลที่เติมดาเมจได้ดีมากๆครับก็จะเป็นผมเรียกมันว่า cancel F แล้วกันนะครับลง F แล้วก็ F เลย cancel F ต่อนะหลังจากเราถอดแล้วพิสูจน์โจมแล้ว cancel F แล้วนะครับผมให้ใช้ตัวนี้ครับสำเร็จโทษประหารนะครับใช้จากฮอตคีย์เท่านั้นนะใช้จากฮอตคีย์เท่านั้นใช้จากฮอตคัทเท่านั้นนะครับก็คือลากขึ้นฮอตคีย์นั่นแหละแล้วก็กดสำเร็จโทษประหารแล้วก็คลิกขวา2ทีก็ได้นะครับจะต่อกัน3สกิลนะแกสำเร็จโทษประหารเขตแดงความเร็วเสียงเขตแดงความเร็วแสงแล้วก็ระเบิดความเร็วเสียงนะครับ3สกิลปึ้งปึ้งปึ้งครับหลังจากนั้นแดดออกข้างครับท้ายชูล่าไล่ลามแล้วก็กด SE แล้วก็ต่อด้วย S ค้างคลิกซ้าย S ค้างคลิกซ้ายเนี่ยถ้าเรากดค้างมันจะเป็นฟันหลายๆทีตรงนี้มันจะได้ฟอนต์การ์ดนะครับทั้ง2สกิลทั้งอาชูล่าไล่ลามแล้วก็ตัวนี้เรามันจะได้ฟอนต์การ์ดอาชูล่าไล่ลามจะได้เลือดเพิ่มเข้ามาด้วยกรณีที่เราโดนทุบหรือโดนดาเมจเยอะเกินไปนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะเราจะใช้เป็นอาชูล่าไล่ลามเสร็จลำดับรายที่ยังทำต่อนะครับเพื่อเอาฟอนต์การ์ดมันก็จากคอมโบมันจะมาชนกันพอดีถ้าเราจะต่อจะลูปตั้งแต่ตอนแรกได้เลยจะลูปคอมโบมันจะวนๆอยู่แค่นี้ครับเพราะว่าเราใช้คอมโบให้มันพอดีกับตัวของเวลาของสกิลที่เราใช้ไปนะครับเวลาสกิลที่นานที่สุดก็น่าจะเป็นสกิลนี้ครับคูลดาวน์15วินั่นก็คือหมายความว่าทุกๆ15วิเราจะใช้คอมโบครบ1รอบ นะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับคนที่มีคำถามเรื่องของคอมโบเนาะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่กำลังหาคอมโบนินจาอยู่นะครับผมก็ผมใช้คอมโบนี้แหละมาแทบจะตลอดเวลาระยะเวลาประมาณช่วงประมาณ2 เดือนนะครับตั้งแต่64ขึ้น65จนไปทำของนู่นนี่มาก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสามารถถามได้ในไลฟ์สตรีมนะครับหรือจะพิมพ์ถามในช่องคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอก็ได้คลิปใดคลิปหนึ่งนะครับสามารถพิมพ์ได้ทุกคลิปเลยนะครับโอเคนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกด subscribe ช่องด้วยนะครับหรือที่เพิ่งเห็นคลิปว่าอะไรเงี้ยสามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมล่ะกด subscribe ไปด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ลงช่องในคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ยังถามไทยแล้วก็ยังเข้ามาจอยไลฟ์สตรีมกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ